ก๊อกวันนี้พามาเปิดประตูแห่งความรักครับทุกคนใครที่ยังโสดอยู่วันนี้จะพาหนุ่มสาวที่ทุกคนปรารถนานะครับผมมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวที่นี่นะครับผมศาลองค์พระตรีมูรตินะครับบริเวณ4แยกราชประสงค์ถือได้ว่ามีแหล่งรวมขององค์เทพมหาเทพเทวาทั้งหลายประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้หนึ่งในนั้นที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนั่นก็คือองค์พระตรีมูรตินั่นเองนะครับผมบางคนอาจจะมองว่าพระตรีมูรติที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี้ยนะเป็นเสมือนคล้ายๆปางหนึ่งขององค์พระศิวะนะครับนั่นก็คือพระศิวะปางปัญจมุขขีหรือพระสดาศิวะนั่นเองศิวะ5หน้านะครับผมแต่จริงๆแล้วด้วยเทวลักษณะของพระองค์แน่นอนครับผมบ่งบอกว่าพระองค์นั้นคือพระสดาศิวะหรือพระศิวะ5หน้านะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเหล่าโยคีจะบูชาองค์พระศิวะ5หน้าหรือปัญจมุขขีนี้ในการขอพรในเรื่องราวของการไข้ได้ป่วยนะครับผมแต่ในยุคใหม่นี้เราถือได้ว่าองค์พระตรีมูรติที่อยู่ณเบื้องหลังผมหรือที่สี่แยกราชประสงค์นี้เป็นการรวมตัวของ3มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่อันได้แก่พระนารายณ์พระศิวะแล้วก็พระพรหมนะครับผมเกิดขึ้นมาเป็นเทพยุคใหม่ที่เรียกว่าองค์พระตรีมูรติทุกคนก็จะขอพรมุ่งเน้นไปในเรื่องราวของความรักนะครับผมสำหรับเคล็ดลับดีๆในการขอพรองค์พระตรีมูรติที่สี่แยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับมักจะมีการเชื่อที่บอกกล่าวกันต่อมานะครับบอกว่าองค์เทพท่านเนี่ยจะลงมาประสิทธิมอบพรให้กับทุกท่านในช่วงวันพฤหัสบดีเวลา15:30ดังนั้นในวันพฤหัสบดีเวลา15:30ก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆครับที่เหล่าคนโสดทั้งหลายมักจะเดินทางมาขอพรนะครับผมหลายคนถามนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราจะพกรูปบุคคลที่แบบเป็นเหมือนคนในฝันเราอ่ะมาขอพรได้ไหมโอ้โหได้เลยครับเราอยากได้ฟิลแบบไหนสูงเท่าไรนะขาวยังไงหรืออ้วนเตี้ยยังไงดำยังไงเรามาขอพรได้เลยนะครับทุกคนที่นี่เปิดรับได้กว้างเลยในการขอพรในเรื่องราวของความรักสำหรับการสักการะนั้นในวิถีแห่งเทวบำบัดนะครับผมเราจะถวายแอปเปิ้ลเนี่ยถือได้ว่าเป็นผลไม้มงคลที่นำมาใช้ถวายองค์พระตรีมูรติเพื่อได้รับพรอันประเสริฐจากพระองค์นะครับผมใครขัดปัญหาใดๆในชีวิตในเรื่องราวครอบครัวหรือความรักหรือเป็นโสดอยากมีคู่ก็สามารถเอาแอปเปิ้ลมาขอพรต่อองค์พระตรีมูรติได้นะครับส่วนสำหรับในเรื่องราวของเครื่องสักการะที่เป็นเครื่องหอมหรือดอกไม้นั้นก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะครับผมนั่นก็คือดอกกุหลาบหรือบางท่านอาจจะใช้เป็นดอกดาวเรืองก็ได้นะครับผมนำมาถวายแด่พระองค์นะครับผมสำหรับบริวารที่ใช้ในการถวายอยากแนะนำให้เอารูปปั้นสุนัขมาถวายแด่พระองค์นะครับเพราะสุนัขนั้นถือได้ว่าเป็นบริวารแห่งองค์พระตรีมูรติและจะให้ดีนะครับนำสุนัขมา4ตัวครับผมแล้วนำมาถวายแด่พระองค์รับรองพรที่ทุกท่านตั้งใจอยากจะขอนั้นประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับผมในช่วงวันปีใหม่นี้นะครับผมหากใครว่างยังโสดกายโสดใจอยู่นะครับผมและอยากจะขอพรในเรื่องราวความรักอยากจะแนะนำให้ทุกท่านเดินทางมาที่นี่เลยครับผมมากราบสักการะที่ศาลองค์พระตรีมูรติบริเวณ4แยกราชประสงค์นะครับผมหากใครได้มีโอกาสมาที่นี่ผมอยากจะเชื้อเชิญเลยนะครับแล้วลองนำเอาวิธีดีๆแบบเทวบำบัดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อการขอพรของท่านนั้นจะประสบความสำเร็จได้ไวขึ้น